thank you สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีสเสด็จลงนัาลาดุสิตด,ดาลายสวนจิตรละพระราชบงดุสิตพระราชทานพระราชบรมโกรธให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลอองพระบาทตามลำ,ด,ำด,ดับดังนี้ม,มราชบงพรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำพระราชเสนาบดีเจ้าคณะตำบลบางพลีเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงและคณะคารวาส เฝ้าและเฝ้าทุนลองพระบาทถวายและทุนเคราะทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาและสมทบกองทุนสอทอเพื่อผู้สูงวัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นางสาวออนุมาเกษตรพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัดนำกรรมการบริษัทโอเคแมสจำกัดกับผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยพี s เอสและคณะเฝ้าถูลองพระบาททุลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทศค,ครั้งที่เจ็ดสมทบทุนมูลนิธิราชประนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายวณิชชัยแก่นพมรผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมรราชรังสฤษฐ์ตําบลบางขวัญอํเาเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานํานายทวีศักดิ์กนกวิริยากรประธานคณะกรรมาก,การจัดงานบุญทอดกรถินนวัดโพนงามตําบลคูยายหมีอํเาเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาและคณะเฝ้าถูลอ,องพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการร่วมทำบุญในงานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิอานันทามหิดลโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายประสงค์พูลนนเทนศปรหลัดกระทรวงการคลังนำคณะกรรมการร้านกระทรวงการคลังและคณะเฝ้าทุนรอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อม,มถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติกระทรวงการคลังประจำปี2561เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย คณะกรรมาการร้านกระทรวงอุตสาหากรรมเฝ้าทูลอ,องพระบาททูกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2561และเงินไรายได้จากการออกร้านกระทรวงอุตสาหากรรมในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายภัยบูลณ์อ่วสถาพรพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอ,องพระบาททูลกรอดทุกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยน,นายพรานันท์พักดีบุญพ่วงในการกาจนาพิเศษวิทยายลัยช่างทองหลวงนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอ,องพระบาททูลกราบทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมภาษาอิ้วเมียนอังกฤษไทยเพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานในโครงการตามพระราชดำริ นายอเนกสรีสำราญรุ่งเรืองนายกสมาคมชาป,ปนากิจสงเคราะห์สหกรอ,อมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระทุ้นกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัชสุดาสยามบรมราชุมารีสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ เวลา15นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาราดุสิตดาลัยสวนจิตลดาพระราชบัองดุสิตพระราชทานพระราชบรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พนกาศเอกชลิตภูผาสุขประธานมูลนิธิสุนทราภรในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสุนทราภรถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพ2เมษา,ายน2561เฝ้าถูอลองพระบาททุนกล้าถงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงดนตรีดังกล่าวสมทบทุนมูลใน,นิธิอานนันทามหิดล นายพนัสสุพัิริลักษ์ประธานคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล67ปีพระครูวิจิตธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบรุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักเรียนและผู้ชนะเลิศการประกวดเข้าต้มหางลูกโยนเฝ้าทุลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล67ปีพระครูวิจิตธรรมรัตน์ งานทอดผ้าป่าการกุศลและงานตักบาตรเทโบเข้าต้มหางลูกโยนตำบนานมามะตูมประจำปี2561สมทบทุนมูล,ลนิธิอานันทมหิดลพร้อมทั้งข้าวต้มหางลูกโยนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและขนมไทยตำบลนานมะตูมในโอกาสนี้พระครูวิจิตธรรมรัตนเจ้าอาวาสวัดนานมะตูมร่วมเข้าเฝ้าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัตราลีลาพิวัฒน์กรรมการบริหารและเลาขานุการมูล,ลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปธรภมสำเนียพประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารบริษัท DSG i n t e r n a เ i o n a l ประเทศไท,ไทยจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เฝ้าทูลลองพระบาททุนคกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการอิ่มบุญอิ่มใจกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ปี6สมทบทุนการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงหรือเอ็โคโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะกรรมาการร้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางชลิดาอนันตรรมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทุลอ,องพระบาททุนเล่าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอภิสิทธิ์ฉัตรนานนนประธานคณะกรรมาการบริหารหมูลนิธิคุณแม่คุณภาพและคณะนังคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้นางสาวพรเพนเดชวิไลศีกรรมาการผู้จัดการบริษัทค้าน้ำมันประมงไทย2003และคณะเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าหถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี นางพัศกุลและนายอน,านันต์โสพลอนันตกิจเฝ้าทูลอองพระบาททูลเคล้องทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีนายชัยวัฒน์อนุตรกุลชัยผู้บริหารบริษัท S&S Media มีเดียจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัท เฝ้าทุลอ,องพระบาททุนเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกศุศนตามพระราชธยาศัยพร้อมแผ่นดีวีดีรายการมอปลายสายเก่งในโอกาสนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการในรายการมอปลายสายเก่งประจำปี2561ร่วมเข้าเฝ้าทุนอ,องพระบาทด้วย นางสาวจิวรยองอนุมานราชทนกรรมการผู้จัดการบริษัทพระยาฟิโลโซฟีจำกัดและคณะเฝ้าถูลอ,องพระบาททุนก็เล่าถึนกระหม่อมถวายกระเป๋ารุ่นพิเศษนับพัดเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อส่งใช้ตามพระราชทายาสัย นายปรีชาบุญญาณุรักษ์นำนางสาวสุดาวันสิทธิชัยนางสาวสิริวันสิทธิชัยและนางอุไรวันแท้ตั้งเฝ้าทูลองพระบาททุนเคราทุนกระหม่อมถวายนาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพเพื่อส่งใช้ตามพระราชธัยาสาย เวลา17นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาก้าวัดสมนนตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลโทนายแพทย์เอกชัยจุลเสวกซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่5มกราคม2562สริอายุได้70ปีพลโทนายแพทย์เอกชัยจุลเสวก บิดาและมารดาชื่นายสงัดและนางกฤษณาจลุลเสวกเกิดวันที่28เมษายน2491จบการศรึกษาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญแพทย์สาขาัรยศาสตร์ออโทอโปิดิกสถาบันเยอรมันตะวันตกเข้ารับราชการเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท่านี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ได้ปฏิบัติราชการพิเศษประจำหน่วยแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถเนรรัชการที่9ทั้งยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลษักอัครราชกุมารีสเสด็จไปทอดพระเนตรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัต,ะตะนะโกสิน วันนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัต,ะตะนโกสินทร์นะพระลานพระราชบังดูสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ในบรรยากาศงานด้วยดูหนาวเมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ,จ,พระจ,จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสะท้อนความ งดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะไทยในการนี้ทรงจุดทูบเทียนถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทอยพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานที่จัดขึ้นเน้นความผูกพันของสายน้ำกับการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยที่มีสืบต่อกันมาตั้งแต่ต้นกรุงรตัตนโกสินทร์ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำ ที่บริเวณสนามเสือป่าทอดพระเนตรราชจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าร้านมูลนิธิจุฬาพรจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระกุศลในพระดาริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักอัครราชกุม,มารีได้แก่โครงการถักร้อยสร้อยรักโครงการเซรามิกสถาบันวิจัยจุฬาพรโครงการดกเตอร์น้ำจิตดกตรน้ำใจและผลิตภัณฑ์จากบริษัทสยามกริตเตอร์1957าจำกัด โอกาสนี้ส่งจำหนายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าหมู่นลนิธิจุฬาพรด้วยนอกจากนี้ส่งเยี่ยมร้านหมู่ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและร้านค้าของหน่วยงานต่างๆซึ่งรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตส่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการอำนวยการโครงการอนุรักษ์นาประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริวันนี้เวลา11.09นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตเสด็จไปยังอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงกรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐม สรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริบยบวรีนารีรัตซึ่งที่ประชุมมีการรายงานการดำเนินงานในโคนรงการด้านต่างๆอาทิด้านการอนุรักษ์ ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและสูญพันธุ์สามารถปรถมพยาบาลและช่วยเหลือเต่าทะเลโลมาวานและพยูนพร้อมปล่อยคืนสู่ทะเลได้รวมจำนวน77ตัวอยู่ระหว่างพักฟื้น129ตัวและเสียชีวิต30ตัว ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์นาปะการังและสัตว์ทะเลหายากที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงขอบใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนโครงการซึ่งที่ผ่านมาสามารถทําให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในหลายเรื่องถือเป็นลิมิตท,ที่ดีที่ได้เห็นท้องทะเลไทยมีสภาพดีขึ้น และมีพระดํารัสให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริงมีความซื่อสัตย์เป็นมืออาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติตั้งแต่ใต้ท้องทะเลจนถึงประชาชนโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการการดำเนินง,งานโครงการอนุร,รักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริประจำปี2561 ซึ่งกองทัพเรือหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนองพระดำริจัดขึ้นโดยจะแสดงโครงการต่างๆอาทิการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากและสนับสนุนการอนุรักษ์พยูนรวมทั้งจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายากในกรุงเทพมหานครจังหวัดระยองชนบุรีพังงาตรังและภูเก็ตซึ่งในปี2562มีแผนที่จะดำเนิน,คนโครงการต่อเนื่องอีก26โครงการ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนประธานทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานสาธารณประโยชน์และประธานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้เวลา15นาฬิกา2นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรเกีติคุณสเสด็จไปยังวัดแสงแก้วโพธิยานตำบนเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในการนี้ประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนแต่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จากโรงเรียนในอำเภอแม่สวยจำนวน14โรงรวมจานวน200ทุนจากนั้นประธานทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แก่ผู้แทนหน่วยงานสาธารณประโยชน์เพื่อใช้สอยในกิจการจำนวน15หน่วยงานและประธานผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สวยโอกาสนี้ทออพระเนตรการตีกลองสะบัดัชเป็นศิลปะการสแสดงพื้นบ้านล้านนาซึ่งแต่โบราณการตีกลองสะบัดัชจะตียามออกศึกสงครามเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหารในการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะ และทอดพระเนรการแสดงสุนัขกู้ภัยเคนาย 9, จากหน่วยกู้ภยัยแสงแก้วในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติอริยะจิตโตหลังจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่สวยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายซึ่งโปรโดให้ไปตรวจรักษาประชาชนโดยมีประชาชนไปรับบริการ68คนส่วนใหญ่ป่วยที่ระบบก,กล้ามเนื้อและกระดูกและท่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทรายน้ำแห่งปัตตานโกสิ์กันเป็นจำนวนมาก วันนี้เวลา17นาฬิกา10นาทีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทรายน้ำแห่งรัตนกโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนโดยประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งบริเวณพระลานพระราชบังดูสิตมีนิทรรศการอาคารเลโก,โก้จะแสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่รังสรรค์จากตัวต่อเลโก้เป็นสถานที่สําคัญสําคัญในแต่ละรัชสมัยอาที่พระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทความสูง1เมตร50เซนติเมตรกว้าง2เมตรที่สร้างจากตัวต่อเลโก้นับแสนชิ้นซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะเด็กๆที่ไปถ่ายรูปและร่วมเวริร์กช็อปต่อเลโก้ เทศการขบวนพยุหะยญาตราทางชนละมากของกองทัพเรือแสดงแบบจำลองขบวนเรือ5ริ้วและเรือพระราชพิธี52ลําลำซึ่งในพระราชพิธีจริงต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำเรือทั้งหมด2,094นายและทิศเทศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำตั้งแต่รัชากาลที่1ถึงรัชากาลปัจจุบันภายในสนามเสือป่ามีรชัชจิตอาสา904จนนําหน่ายผลิตภัณฑ์ชื่รืลึก พิมพ์หลายภาพวาดฝีพระหัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาชิกทั่วประเทศกิจกรรมมัชชาผ่าโชคและการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานร่วมลุ้นโชคกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีร้านผู่ฟ้ากระทรวงการต่างประเทศมูลนิธิโครงการหลวงดอยคําธนาคารไทยพาณิชย์โรงพยาบาลกรุงเทพร้านพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมราชทรรมโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมเ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นําไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2561ถึงปัจจุบันที่เปิดให้เข้าชมงานมีผู้เข้าชมแล้วกว่า600,000คนจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสบิตสวภพาเร็กสนานนะสวัสดีค่ะ